วัสดีครับผมพบกับผมจานกล้วยครับผมวันนี้เก็บมาครับวันที่แล้วนะครับหรือว่าก็จะได้กิโลฝนตกแต่เช้านะครับเพิ่งหยุดตกตอนนี้มีหมอกเยอะมากกับทีมงานก็ตักแยกกันนะครับลุ้นของใครของมันครับตอนนี้นี่ครับทีมงานเดินป่าสายลุยทีมงานแบบห้ามหวานหมอกมีทั้งหมอกทั้งฝนเลยวันนี้อันนี้เอาคนละกระสอบพอเอาเยอะทั้งหมอกทั้งอะไรครับวันนี้นี่ครับคือความสบายนั่นแหละสบายสบายสุดเลยเนาะพี่ที่เก่งมืนเหรองานสบายไหมพี่เจ๋งสบายครับไม่ลำบากเลยเนาะไม่ลำบากสักนิดนี่ครับบอกเดินทางไปราคาดีมากช่วงนี้ราคาดี15คนก็พอได้ครับ100โลต่อ 1,500 คนก็ถือว่าดีแต่อยากให้มันขึ้นอีก20คนไปเลยดีเลยใช้20คนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคนไทยในสวีเดนเก็บผักไม้ทุกปีเหนื่อยทุกปีกลับบ้านไปก็มีความสุขนะครับทหารในสวีเดนด้วยนะให้ก็น่าวิกนะครับเดี๋ยวข้าไปดูผักไม้นะครับเจอกันเจอกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันโอเคครับตอนนี้ก็นี่ครับของทีมงานแต่ละคนฝนยังไม่ตกครับแต่หมอกหนามากเลยตอนนี้ของผมเดี๋ยวผมจะไปตักให้มันตึมเลยอีก4ถาดก่อนแต่ครับเย็นสุดละหนาวครับโซเฟอร์เขานอนอยู่ในรถแล้วครับเป็นหนาวนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปหาตักอยู่อีกทีมอีก2คนเป็นไปหาตักแล้วไม่รู้ว่าเขาไปดึกไปทางไหนตอนนี้ผมต้องไปหาที่ตักแล้วเพราะผมได้3ถาดเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวไปหาเลาะตักอยู่แถวนี้แหละเจอกันครับผมเจอกันทีมงานทำหวานหมอกหนาตึบเลยครับตอนนี้ฝนมันตกนะครับก็เลยพากันเฝ้าถอยมาไว้อันนี้ของทีมงานกระจกนะครับตักแยกกันมันเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กี่โลนะครับระหว่างนี้ผมได้ร้อยเป๊ะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าราคาก็คงเดิมเดี๋ยวไปหาตักใส่มาอีกจะถังก่อนในถังเงานะครับนี่คุ้มค่าเลยถังถ้าเป็นถังน้อยนะครับมันบ่คุ้มเลยครับเนี่ยถังน้อยมันห้อยเพิ่นผมถังยาวครับเจอกันครับก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยคนไทยในสวีเดนจัดไปครับผมพูดแล้วทีมงานอะทีมงานทำวะไม่มีหมากไม้เลยแวะเที่ยวอย่างเดียวนี่ครับฟ้าหลังฝนที่สวีเดนฝนตกจบนะครับแล้วก็มีบ้านหน่อยจากทุ่มแล้วนี่จะ2ทุ่มแล้วก็ยังไม่มืดเลยวันที่ไม่ได้บักไม้เลยไม่ได้แต่เอ้ยยังล่ะแอลชงหมดแล้วดู2คนนั่นทำอะไรอ่ะยังกินข้าว
ทำรายการอะทำรายการอาบน้ำอยู่นี่วะวันที่ดีที่สุดแล้ววันที่กลับเร็วที่สุดวันฝนตกมาคากันได้จากโลวู้ได้พูดละ 2-3 ถาดนี่ล่ะโอ้กำลังสิย่างไปตามโอเคครับเจอกันที่แคมป์ครับผมแซ่บโอ้ดูสดอาหารวันนี้โอ้เป็นใส่ก็ได้ยังพอนั่งได้จุ๊บเป็นมือที่ได้ทายลง YouTube อาหารดีเว้ยนะให้วินเนอร์ดูให้วินเนอร์ดูจะได้มีแรงทำงานครับทำงานมาแล้วเนี่ยร้านอาหารเต็มเมื่อเนี่ยมีร้านอาหารไทยและสตรองนะครับที่สวีเดนมีร้านอาหารไทยขอกินก่อนไทยดีนะอาบน้ำเสร็จแล้วครับพร้อมนอนครับตอนนี้เวลา4 ทุ่มใกล้มืดละใกล้มืดเลยเริ่มมืดแล้วก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็ขอตัวลาไปก่อนขอนอนก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ